วงแรกๆที่ขายเนี่ยขายได้ทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยได้วันละ200บาทพูดได้ว่า 80% ที่จากการขายของนี่คือเข้าวัดถวายหลวงพ่อตอนนี้อยากได้อะไรอยากซื้ออะไรได้หมดธุรกิจขายดีทุกอย่างมีบุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะคะอนุภาพแห่งบุญตอนปิดบัญชีจนเปิดบัญชีรวยด้วยบุญกฐินชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าใช่ว่าจะสุขสบายหรือค้าขายแล้วร่ำรวยกันทุกคนเพราะกว่าจะขายสินค้าได้แต่ละชิ้นรับกำไรแต่ละร้อยก็ต้องค้าขายด้วยความยากลำบากก็ก่อนเข้าวัดอะค่ะก็นุ่นตอนนั้นนุ่นเรียนอยู่ปี4พี่ก๊อฟเขาทำงานแล้วพอนุ่นเลิกเรียนปุ๊บเนี่ยเลิกจากมหาลัยปุ๊บนุ่นก็ต้องออกมาหน้ามหาลัยเพื่อที่จะมาต้องเปิดขายรองเท้ามือ2ตอนนั้นถามว่าอายไหมอายมากเพราะว่าเพื่อนๆ เขาพอเลิกเรียนปุ๊บเขาก็จะไปหาร้านข้าวทานนั่งฟังเพลงนั่งอะไรแต่เราต้องมานั่งขายของแล้วของที่เราขายมันเป็นของมือ2ไงคะเป็นรองเท้ามือ2ตอนแรกจะไปขายขอที่เขาก็ไม่ให้ขอเช่าเขาก็ไม่ให้ก็เลยต้องแอบขายก่อนของที่เอามาก็ต้องไปถึงอารันต้องไปเลือกรองเท้าที่เขาทิ้งแล้วอะค่ะเขาเทมาจากถุงเราต้องไปนั่งเลือกทีละคู่เหม็นก็เหม็นดำก็ดำแต่ก็ต้องทำเพราะว่าตอนนั้นไม่มีอยากจะมีเงินไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ขายของเอาจะกินข้าวที่อรันก็สกปรกแมลงวันเยอะก็ต้องทนกินเอาเพื่อที่ต้องรอรถทัวร์ที่จะกลับเป็นอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นแบบเป็นปีอะค่ะจนถึงเราสองคนว่าเริ่มไม่ไหวแล้วแบบมือสกปรกหมดกว่าจะได้เก็บของกลับบ้านก็ค่ำขายของตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกลับบ้านก็สี่ห้าทุ่มอีกวันก็ต้องตื่นเช้าไปเรียนวันเราก็ไปขายต่อที่ต่อข้อสารก็ถึงประมาณตีสองตอนนั้นก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันครับไปต่อข้อสารก็ไม่มีที่ปูก็ต้องขายบนตะแกรงอะค่ะเอารองเท้าแขวนไว้บนตะแกรงยืนขายเอาเพราะว่าไม่มีที่ไปยืนตรงไหนเขาก็ไล่บังหน้าร้านขายก็โดนเทศกิจไล่ตอนนั้นเหนื่อยมากรู้สึกท้อแท้มากค่ะก็พอมีเงินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยพี่ก๊อฟเขาตัดสินใจว่าจะมาเปิดที่ประตูน้ำก็เลยกล้ากลัวเพราะว่าเงินทุนก็น้อยอ่ะลองดูละกันก็เลยลองมาเปิดที่ประตูน้ำดูทำของมาเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่มีร้านเลยก็เดินหาร้านกันแล้วมาเจอพี่คนนึงอะค่ะเขาบอกว่าเขาแบ่งร้านให้เช่าก็คุยตกลงราคาเรียบร้อยก็เลยมาอยู่ที่ร้านพี่เขาช่วงแรกๆที่ขายเนี่ยขายได้ทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยได้วันละ200บาทก็เครียดหนักเพราะว่าค่าที่หลายหมื่นมากเลยตั้งแต่มาเปิดประตูน้ำก็เลยบอกว่าตกลงเราสองคนก็ทะเลาะกันตกลงคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาเงินแสนทั้งที่ว่าเอาเงินแสนไปทำอย่างอื่นเอามาลงประตูน้ำที่คิดถูกคิดผิดเนี่ยก็เครียดกันไปหมดเลยอะค่ะแล้วเขาก็ต้องจากประตูน้ำเนี่ยต้องขนของที่อยู่ในร้านทั้งที่เราขายส่งแล้วเนี่ยไปขายตลาดนัดข้างนอกเป็นการขายปลีกอีกเอาเงินกำไรที่ได้จากการขายปลีกมาโปะร้านที่มาเป็นขายส่งนุ่นก็ยิ่งว่าเขาหนักไปใหญ่คิดถูกคิดผิดเนี่ยอันเนี้ยก็เลยแบบคิดว่ามันลำบากมันเหนื่อยใจมากกว่าก็ต้องไปเปิดร้านตั้งแต่9โมงอีกที่ประตูน้ำบ่ายก็ต้องไปขายตลาดนัดแล้วก็ไปตลาดนัดกลางคืนอีกที่หน้าหอนค้าแล้วก็ตอนเช้าก็ทำงานทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เห็นจะรวยขึ้นมาของก็ไม่ได้ว่าขายดีก็เริ่มเครียดแล้วค่ะพี่ข้างร้านเขาก็ชวนเข้าวัดตลอดแต่แบบพอเราได้ยินว่าวัดพระธรรมกายก็แบบอึกหนึ่งอะคงไม่ได้เข้าหรอกมั้งวัดพระธรรมกายเพราะว่าวัดนี้แบบที่บ้านก็ไม่ชอบแล้วก็ข่าวมีเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ไปดีกว่าพอพี่เขาชวนหนักเข้าเราก็เริ่มเกรงใจอะค่ะเพราะว่าเขาก็ดีกับเราด้วยความเกรงใจก็เลยโอเคพี่เขาชวนไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดก็เลยขึ้นพนาวัดพอขึ้นไปครั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าตั้งใจจะปฏิบัติธรรมพอนึกว่าแบบไปพนาวัดอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปแบบคงนั่งสมาธิแป๊บเดียวมั้งคงได้ไปเดินตลาดคนเดินหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นนะคะก็เลยอากาศดีด้วยไปเชียงใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลางานและทางนี้ที่ร้านก็ให้คนอื่นมาอยู่ร้านให้ก็เลยขึ้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกที่สวนพนาวัดก็ขึ้นไป7วันเลยค่ะ
ตอนนั้นถามว่าเครียดไหมเครียดมากเพราะว่าทางร้านก็เงินสำรองก็ไม่มีแล้วงานหยุดอีกพองานหยุดก็เงินก็ไม่มีก็เครียดอะค่ะขึ้นไปทั้งที่เครียดแต่พอไปถึงที่พนาวัดปุ๊บได้ฟังโอวาทแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้เข้าโรงเรียนฝันในฝันกับหลวงพ่อค่ะได้รู้ว่าวัดเนี่ยที่ต้องที่สร้างมาใหญ่ๆมีคนมาเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็ทำไมถึงมีข่าวโจมตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเปิดใจฟังแล้วพอวันนั้นหลวงพ่อบอกว่าการสร้างองค์พระเนี่ยจะทำให้ปิดอบายไปสวรรค์เราเคยทำบาปกับพ่อกับแม่ก็จะปิดอบายได้หมดโอ้ยพอได้ฟังอย่างนี้แบบเป็นคนที่ดื้อกับพ่อแม่มากแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังค่ะมีอะไรก็จะเถียงแบบเราเชื่อว่าความคิดของเราถูกต้องก็เถียงแม่มากไม่อยากตกนรกก็เลยบอกพี่กอมว่าอยากสร้างองค์พระคือปกติทำบุญเนี่ยจะทำแค่100 200อย่างมากก็500แต่นี้มาเจอ15,000ก็แบบตกใจเหมือนกันตกคือครั้งแรกที่พี่เขาบอก15,000ก็ไม่คิดว่าองค์พระ15,000เลยหรอนึกว่าแค่ไม่กี่ร้อยแต่พอ15,000แล้วเราตั้งใจที่จะทำจริงๆอะค่ะก็เลยแบบโอเคอันนั้นเราทำละกันไม่ต้องคิดอะไรเงินไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยืมญาติเอาหรืออะไรเอาค่อยมาโปะค่าร้านอีกทีนึงค่อยว่ากันซึ่งตอนนั้นเงิน15,000นั้นที่ได้มาสร้างองค์พระเนี่ยมันเป็นเงินที่แบบผมกันไว้เพื่อที่จะไปจ่ายค่าที่ซึ่งมันอีกอาทิตย์นึงก็จะถึงจะต้องจ่ายแล้วอะซึ่งแบบว่าตอนนั้นตัดใจอยู่นานว่าจะทำไม่ทำทำไม่ทำแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะทำเหมือนกับว่าเป็นก้อนสุดท้ายในบัญชีแล้วผมคือตอนนั้นคือปิดบัญชีเลยแบบว่าไม่เหลือแล้วเอาวะเดี๋ยวค่าที่เดี๋ยวค่อยปั่นขึ้นมาใหม่ละกันทีนี้พอลงมาเนี่ยมันอัศจรรย์ตรงที่ว่ามีออเดอร์มาตลอดพอมีออเดอร์มาตลอดเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจในเรื่องของบุญละพี่เขาบอกว่าอยากจะขายดีกว่านี้นะต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์โอเคเราก็เลยไปวัดทุกวันอาทิตย์ไปอธิษฐานคุณยายขอหลวงปู่แล้วไม่ว่าบุญทุกบุญที่ทางวัดบอกมาค่ะเราไม่เคยที่จะไม่ร่วมเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเป็นประธานหรือเราต้องทำบุญใหญ่ๆในกองนั้นๆด้วยและอย่างบุญที่ทำมาอย่างต่อเนื่องคือที่หลวงพ่อบอกมาเป็นบุญใหญ่ๆก็จะเป็นบุญโมดุลที่หลวงพ่อบอกโมดุลมาอันนั้นเราสองคนก็ทำได้ไป 1M และอย่างบุญหล่อหลวงปู่ทองคำก็ทำไปได้อีก 1M เป็นบุญกฐินยายปีที่แล้วเราก็ทำได้ไป 2M ซึ่งความตั้งใจเราจริงๆแล้วตั้งใจแค่ M เดียวอะค่ะแต่พี่ก๊อฟบอกว่ายังไม่เต็มที่เลยขอ1ห้องแล้วกันก็เลยโอเคในเมื่อคนข้างกายบอก1ห้องเราก็ต้องสู้1ห้องอะค่ะหลวงพ่อเปิดโอกาสให้ทำบุญแล้วก็เราเห็นอนุภาพของบุญที่ส่งให้เราทำจากแค่หลักพันที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกทำหลักหมื่นมันก้าวมาเป็นหลักแสนแล้วตอนนี้คือเราเข้าวัดมาได้3ปีทำได้เป็นหลักล้านแล้วทุกๆครั้งทุกบุญที่หลวงพ่อบอกมาไม่เคยต่ำกว่า 1M เลยมันน่าอัศจรรย์ค่ะว่าเอ๊ะทำไมบุญส่งผลกับเราแบบเร็วรวยเร็วรวยแรงแบบนี้จริงๆเพราะว่าคือเวลาเราทำเนี่ยเราเทกระเป๋าเรากวาดทั้งบัญชีทำหลวงพ่อคือเหมือนเราทุ่มเทกับบุญยังไงบุญก็จะทุ่มเทให้เรากลับมาเป็นทัพทวีคูณนะคะตอนนี้อยากได้อะไรอยากซื้ออะไรได้หมดธุรกิจขายดีทุกอย่างมีบุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นนะคะผลจากการปิดบัญชีทำบุญสร้างองค์พระส่งผลให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทั้งคู่จึงยิ่งมั่นใจในอนุภาพแห่งบุญมั่นใจในอนุภาพของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสบด้วยตนเองจึงชักชวนกันเข้าวัดสั่งสมบุญทุกบุญมาโดยตลอดไม่ว่าบุญเล็กหรือบุญใหญ่ก็ทุ่มทำแบบสุดกำลังอาทิบุญโมดุลบุญหล่อหลวงปู่ทองคำบุญสร้างองค์พระและที่ขาดไม่ได้คือบุญกฐินที่คุณกอล์ฟและคุณนุ่นทุ่มทำบุญแบบปิดบัญชีมาทุกปีเพราะทั้งคู่รู้ดีว่าบุญนี้นับเป็นมหากรทานอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกชีวิตจากความยากลำบากมาร่ำรวยคือตอนแรกที่เขาวัดตั้งใจแต่แค่ว่าหลวงพ่อบอกบุญอะไรมาพี่ผู้นำบุญหรือผู้นำบุญใหญ่ที่วัดเขาทำได้กี่เอ็มเราต้องตามติดเขาเราต้องทำให้ได้แบบเขาเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จแบบไหนเราต้องเดินตามเขาเราจะได้ประสบความสำเร็จแบบนั้นคือไม่น่าเชื่อว่าเส้นทางที่เราเดินตามพี่ผู้นำบุญเนี่ยมันทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างนั้นจริงอยากได้บ้านอะคะ
อธิษฐานหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้อยากได้รถอะคะหลวงปู่ก็ส่งรถมาให้แล้วยิ่งธุรกิจไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดช่างเย็บหรือแม้กระทั่งคนขายอย่างเราสองคนคนออกแบบทุกคนอยู่ในบุญหมดเลยทุกคนเงินที่ขายได้จากการขายของเนี่ยพูดได้ว่า 80% ที่จากการขายของนี่คือเข้าวัดถวายหลวงพ่อบุญกฐินตั้งแต่นุ่นเข้าวัดมา3ปีอะค่ะก็ตั้งแต่ปีแรกเลยก็ได้อัญเชิญพระไตรเป็นประธานกองกฐินก็เราก็เลยตั้งเป้าว่าทุกๆปีนะเราจะต้องอัญเชิญพระไตรเราจะต้องทำให้ได้เราต้องเป็นประธานกองกฐินให้ได้ทุกๆปีนั่นคือเราคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าถ้าปลายปียังไงเราก็ต้องทำให้ได้ถึงบุญนั้นอันนี้ก็คือเป็นบุญที่เราหวังมาตั้งแต่ต้นปีอยู่แล้วแต่พอมาปีที่แล้วอะค่ะรู้สึกน้อยใจนิดนึงว่าเอ๊ะเราทำบุญน้อยไปหรือเปล่าทำไปแค่แบบ 2M เองทั้งที่บุญอาคารร้อยปีคุณยายมันเป็นบุญใหญ่มากเลยอะค่ะอาคารนี้ใครๆก็ได้ใช้แต่ทำไมเราทำได้แค่นิดเดียวเองยังไม่ปลื้มเท่าไหร่ยังรู้สึกน้อยใจว่าแบบทำน้อยเกินไปปีที่แล้วทำไมเราทำได้แค่ 2M เองถึงแม้ว่าจะได้อัญเชิญกฐินก็เหอะแต่แบบมันน้อยเกินไปพอมาปีนี้พี่ก็บอกว่าคุณสองเคยบอกว่าถ้าเกิดเรายังทำไม่ปลื้มเนี่ย 2M ปีที่แล้วมันยังน้อยไปเรายังปลื้มไม่พอเราต้องเติมให้เราปลื้มสุดๆให้น้ำตาไหลเราต้องทำสัก1ห้องพี่กอล์ฟเขาก็เลยบอกว่าเราจอง1ห้องเลยไหมนุ่นนะแล้วเราก็ทุ่มเทอย่างสุดกำลังเลยพอปีที่แล้วทำไปแค่ 2M แต่ผลของบุญนะคะที่ส่งมาให้เราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันมากมายกว่า 2M แทนที่ว่าเราให้แล้วเราจะหมดมันกลับไม่หมดไงคะมันกลับทำให้เรามีบ้านมีรถธุรกิจเราก็เดินไปได้สวยทุกๆบุญที่ทำไม่เคยมีเงินเก็บเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรามีเงินเก็บสำรองเอาไว้ปีที่แล้วทำบุญกฐินยายก็คือกวาดกระเป๋า2ล้านแต่พอมาปีนี้คิดว่าจะต้องกวาดกระเป๋ามาทำ1ห้องให้สำเร็จค่ะเพราะว่าบุญหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงธุรกิจเราหล่อเลี้ยงครอบครัวเราทำให้เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบุญนะคะตลอด3ปีนับจากวันแรกที่ขึ้นปฏิบัติธรรมณสวนพนาวัดคุณกอล์ฟและคุณนุ่นได้มาวัดทุกวันอาทิตย์มันเติมบุญให้ชีวิตมาโดยตลอดพร้อมรับฟังธรรมะผ่านช่อง DMC อยู่เป็นประจำทั้งยังชักชวนกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดเมื่อถึงคราวทำบุญก็ทุ่มทำด้วยใจที่ผ่องใสผลแห่งบุญที่ได้จึงส่งผลเกินควรเกินคาดกว่าที่ตั้งเป้าไว้หากไม่ใช่เพราะบุญที่ตั้งใจทำคงไม่มีวันนี้โดยเฉพาะบุญสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์หากไม่รีบทำบุญนี้ก็จะผ่านเลยไปโอกาสที่จะได้สร้างบุญใหญ่บุญอัศจรรย์เช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกลูกหลานคุณยายอย่ามัวรอช้าให้มาเร่งทำแล้วรีบรวยไปพร้อมกันทุกคนอยากกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะคือที่ลูกสองคนมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพระเดชพระคุณของพ่อคือบุญทุกบุญที่หลวงพ่อบอกมาไม่ว่าหลวงพ่อจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าหลวงพ่อจะหนักยังไงจะมีลูกสองคนเนี่ยที่คอยอยู่ข้างๆหลวงพ่อตลอดไม่ว่าบุญอะไรลูกไม่มีลูกก็จะหามาให้ได้จะเป็นประธานกองกฐินจะทำหนึ่งห้องให้สำเร็จคือชีวิตทุกวันเนี่ยที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยพอมีบุญของหลวงพ่อคอยทำบุญกับหลวงพ่อตลอดมีธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคอยสอนให้ลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หาเงินมาได้ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีทุกวันนี้ได้พอวัดพระธรรมกายอะค่ะคือเราไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงนอกจากเราหาเงินมาได้แล้วบุญอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือวัดได้คือเราไม่เคยเกี่ยงคืออยากจะช่วยวัดอยากจะทำหนึ่งห้องอยากจะทำบุญกฐินให้สำเร็จอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าคือให้เนี่ยการให้มันไม่มีหมดอยู่แล้วอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าหวงคือไล่ให้คือเลี้ยงอันนี้คือจริงพิสูจน์ได้เลยว่า3ปีที่เข้าวัดก่อนหน้า3ปีกับตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากคือถ้าหันกลับไปดูข้างหลัง
เราทำบุญมาได้ยังไง10ล้านเข้าวัดมาแค่3ปีแล้วนี้เราอยากจะทำอีก10ล้านหลวงพ่อให้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่ใจของลูกว่าลูกมั่นใจในบุญแค่ไหนค่ะเพื่อพ่อลูกทำดี